เจ้าสบายดีสบายดีปีใหม่ปี2021แล้วเนาะหวังว่าในปีผ่านมานักเรียนคือสิได้บทเรียนหลายเติบเนาะและในปีใหม่นี้อาจารย์ก็ขออวยพรไส้ให้ทุกคนมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้มันได้เนาะและในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับสระโอโดยการเปรียบเทียบใส่สระภาษาลาวและเป็นตอนที่6ที่ว่าเกี่ยวกับสระโอเนาะซึ่งจะเป็นสระผสมของตัวโอคือเอาตัวโอไปผสมตัวยูไปผสมตัวอาเนาะซึ่งมันจะเท่าอยู่4เสียงเนาะคือเสียงสระอเสียงสระเอเสียงสระอัวเสียงสระอาวเนาะส่วนว่าเอาตัวโอไปผสมกับตัว W มันจะเท่ากับเสียงสระโอและเสียงสระอาวในภาษาลาวเนาะก่อนจะเข้าบทเรียนใหม่เนาะเอามาทวนคืนบทเรียนเก่าในตอนที่5ซึ่งอาจารย์ได้สอนไปในปี2020เนาะ คือว่าเขาสอนไปว่าตัวโอผสมกับตัวยูมันจะเท่ากับอยู่2เสียงเนาะคือเสียงสระอุและเสียงสระอูเนาะเมื่อผสมคำอ่านมีหรือบ่มีตัวสะกดก็ได้เนาะตัวที่2อาจารย์สอนคือตัวโอผสมกับตัวยูคือเก่ามันเท่ากับอยู่สองเสียงในภาษาลาวคือเสียงสระอาวและเสียงสระเอาเนาะเมื่อผสมคำอ่าน ตัวสะกดเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นนี่หมายความว่ามีตัวสะกดแต่มันเป็นเพียงตัวประกอบบ่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นตัวสะกดเนาะยกเว้น OU ออกเสียงสระอันน่ะอันนี้มีบางคำเท่านั้นเนาะเอามาเข้าบทเรียนใหม่เลยเนาะบทเรียนใหม่ตัว O ผสมกับตัว U ผสมกับตัว R เท่ากับเสียงสระอในภาษาลาวแต่ว่าออกเท่ากับเสียงสระอแต่ว่ามันออกเสียงตัวรอหันรีดทางไทยออเนาะออกเสียงเรเรเนาะออรไผ่ลิ้นแข็งก็ออกเสียงยากเนี่ยตื่นเช้ามาก็พยายามอมเกลือให้เกลือมันกัดอันเห็นให้ลิ้นเฮาอ่อนเนาะอาจารย์ก็เคยเห็นอยู่ตลอดมาเนาะพร้อมกันยังขาดเสือพยาธิในปากเนาะเมื่อผสมคำอ่านและเป็นคำที่มีพยางค์เดียวเห็นว่าตัวอย่างทำมาเบิ่งเนาะตัวอย่าง yours เนาะ yours มีเสียงมีลงท้ายด้วยตัว s เนาะ yours yours ออกเสียงตัวสอเนาะคำนี้อ่านได้2แบบคืออ่าน yours หรือ yours เวลาเราฟังคนต่างประเทศเว้าเนาะมันออกเสียงผสมระหว่าง yours กับ yours เนาะ ฉะนั้นแล้วอาจารย์จึงเฮ็ดออกมาระหว่างออกเสียง yours กับ yours เนาะลอง your กับ your มันคันเป็นฝรั่งเนาะมันจะออกเสียงเขาฟังอย่างหนึ่งคือออกเสียง yours ฟังอย่างหนึ่งคือออกเสียง yours ในเสียง dictionary คือกันเนาะ ในเสียงเขาเบิ่งใน dictionary เบิ่งในแอปอยู่ในมือถือเขาyours แปลว่าของเจ้าเนาะหรือว่า yourself yourself หรืออ่านอย่างหนึ่งว่า yourselves เนาะ yourself ออกเสียงตัว f ทางท้ายเนาะออกเสียงยากหน่อยนึง yourself เนาะเอาลิ้นกับแขวดันถึงคบเข้ากันเนาะ yourself หรือว่า yourself แต่คนส่วนหลายอาจารย์เห็นอาจารย์ในโรงเรียนหลายคนก็สอนว่า yourself เนาะแต่ไปฟังฝรั่งว่าบ่ออกเสียง your ชัดเจนเนาะระหว่างมันจะออกเสียง your กับ your เนาะคือกันกับคำเทิงมันเป็นกลุ่มคำศัพท์เดียวกันเนาะ yourself หรือ yourself แปลว่าด้วยตัวเองเนาะบัดนี้ your เนาะหรือ your ออกเสียงตัวรอหันลิ้นทาง your หรือ your yourนี่เนาะแปลว่าของเจ้านี่หรือว่าของพวกเจ้าเนาะแปลได้อยู่2คำในภาษาลาวเนาะ for for ตัวนี้ออกเสียงสระอชัดเจนเนาะ for for แปลว่าเลข4หรือว่า4นั่นแหละ for นี่เนาะนี่คือหลักการที่1เนาะหรือว่าพ่อแปลว่าถอกน้ำทิ่มหรือว่าเขาเอิ้นว่าหยังคือฝนตกใส่สังกะสีเฮาแล้วมันก็ไหลลงมาเขาเอิ้นว่าลินลงมาเนาะถอกลงมาเนาะถ อกทิมทองเนี่ยใส่คำภาษาอังกฤษคำว่า port port ถ้าออกเสียง ford จะเป็นเลข c นะคำว่าพ่อซื่อๆเนี่ยเป็นแบบถอกน้ำทิมเนาะบ่ให้สับสนเนาะมาหลักการที่สองตัว o ผสมกับตัว u ตัว r คือเก่าเนาะมันออกเสียงสระเอแบบนี้เออเมื่อท้ายคำมีสองพยางค์ขึ้นไปเห็นปะตัวอย่างว่ามีสองแบบตัวอย่างว่าคัลเลอร์เนาะคัลเลอร์เขียนได้สองแบบอ่านแบบเดียวกันเนาะภาษาอังกฤษเขียนต่างกันอ่านคือกันเนาะบางคนก็อ่านว่าคอเลอร์เนาะโมเมนต์บางคนก็อ่านคัลเลอร์บางคนก็อ่านคอเลอร์เนาะแปลว่าสีหรือว่าทาสีก็ได้คันมันเป็นคำนามก็จะเป็นสีเนาะคันเป็นคำกรรมะหรือว่าเวิร์บก็จะเป็นแบบทาสีเนาะ เดี๋ยวจะอธิบายตามหลังว่าระวังมันออกเสียงสระเอนี่ o r ออกเสียงสระเอ o u r ออกเสียงสระเอเนาะว่าได้เนาะ labor เนาะตัวอย่างที่สอง labor แปลว่ากรรมกรนี่ labor โอ้อาจารย์เขียนผิดทั้งหลังนี่เป็น labor เนาะ ตัวนี้เนาะตัวที่อาจารย์เขียนผิดเบิ่งตัวนี้ต้องเป็นตัว L เนาะนี่ labor แปลว่ากรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานอะไรเนาะตัวอย่างที่สาม favor แปลว่ามักเนาะมักหลายหรือหลงไหลเนาะ favor ระหว่าง favor เนาะกับ favor เนาะfavor อ่านคือกันเบิดเลยเนาะนี่เนาะความหมายก็คือกันเนาะเขียนต่างกันซื่อๆเนาะ honor เนาะ honor แปลว่ามีชื่อเสียงเด้อ h o n o u r หรือว่า h o n o r honor แปลว่ามีชื่อเสียงเนาะตัวนี้อ่านว่า humor แปลว่าตลกคนตลกคนมักม่วนมิแต่อยากตลกโขกขันเนาะคือซาลีนะเนาะฮิวเมอร์เขาใส่ว่าฮิวเมอร์เนาะบัดนี้อังกฤษเนี่ยคนอังกฤษเวลาเขาเขียนเนาะเขาจะใส่สระเอนี่คือเอาตัว O กับตัว U ตัว R เนาะเป็นเสียงสระเอแต่อเมริกาใส่ OR แทนเนาะอาจารย์จึงเห็นมาสองแบบคือทั้งหลังนี่เป็นแบบของคนอเมริกาเขียนทั้งหน้านี่เป็นแบบคนอังกฤษเขียนเนาะ O U R แม่นแบบของคนอังกฤษเนาะส่วน O R ออกเสียงสระเอนี่แม่นคนอเมริกาใส่เนาะแต่ว่าเวลาฟังเขาเว้านะออกเสียงคือกันเบิดเนาะต่างแต่ว่าเวลาเขียนเนาะหลักการที่3เนาะตัว O ผสมกับตัว U กับตัว Rเท่ากับเสียงสระอัวในภาษาลาวเนาะอัวเนาะเท่าที่เห็นเนาะเท่าที่เห็นเนี่ยมีน้อยคำเนาะเป็นกลุ่มคำเดียวกันเนาะมาเบิ่งเนาะตัวอย่างว่าทั่วก็คือท่องเที่ยวเนาะ tour ทั่วเนาะหรือว่า tourism เนาะ tourism แปลว่านักท่องเที่ยวเนาะtourism คันเป็นการท่องเที่ยวก็คือ tourist เนาะ tourist ทัวร์คือกันเนาะเอา list มาใส่ ist เนาะ tourist เนาะเท่าที่เห็นก็มีแต่3คำเท่านี้เนาะที่ว่าออกเสียงเป็นสระอัวเนาะวันนี้หลักการที่4ตัว O ผสมกับตัว U ผสมกับตัว R ออกเสียงสระอาวในภาษาลาวเนาะอันนี้ก็มีหน่อยคำคือกันเนาะตัวอย่างว่าอ้าวนี่ออกเสียงอ้าวบ่ให้สับสนระหว่าง o u h ออกเสียงอ้าวอ้าวแปลว่าของพวกเฮากับมันมีคำหนึ่งแปลว่าชั่วโมงหรือ30นาทีอ้าวคือกันเนาะ อ้าวก็แปลว่าชั่วโมงหรือว่า30นาทีเนาะอันนี้อ้าวเนาะแต่ว่าตัวนี้เนาะออกเสียงบ่ชัดเจนปานใดอ้าวนี่เนาะแปลว่าของพวกเฮา flower อันนี้ออกเสียง flower เนาะ flower แปลว่าแป้ง โมเมนต์พาวเดอร์ก็คือแป้งเนาะอันนี้ flour เนาะ flour แปลว่าแป้งปรุงอาหารเนาะ F L O U R เนาะนี่เนาะ hour แปลว่าชั่วโมงหรือว่า30นาทีตัว h ทั้งหน้าเนี่ยเนาะตัวมันจะมาออกเสียงเด้อเวลาอ่านเนาะ h o u r แต่ว่าตัว h ทั้งหน้านี่บ่ออกเสียงนี่ตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้บ่ออกเสียงเวลาอ่าน hour จึงอ่านว่า hour แปลว่าชั่วโมงหรือว่า30นาทีเนาะหรือว่า60นาทีเนาะบ่แม่นนั่น1ชั่วโมงหั่นน่ะเนาะนี่เปลี่ยนเป็นเลข6เนาะนี่เนาะตัวนี้ sourแปลว่ารสชาติส้มนะน้ำส้มสายชูก็ว่า sour เนาะอันนี้คือออกเสียงสระอาวเนาะ o u r ออกเสียงสระอาวในภาษาลาวเนาะแล้วก็มีหน่อยคำเฮียนจือเอาแล้วก็แล้วเนาะทำมาเบิ่งหลักการที่5เนาะตัว o ผสมกับตัว w เนาะเมื่อผสมคำอ่านมีหรือบ่มีตัวสะกดก็ได้เนาะตัวอย่างเนาะตัวอย่าง b ใส่ o w เนาะอ่านว่าโบก็คือโบที่ว่าเขาผูกใส่อันนี้เนาะหรือว่าเขาเอิ้นว่าหูกระต่ายเนาะโบเนาะนี่เนาะหรือว่าโลเนาะ l o w โลแปลว่าต่ำหรือว่าด้านลุ่มหรือว่าข้างลุ่มเนาะโลสระโอ o w เป็นสระโอใส่ l ก็เป็นโลเนาะใส่ตัว b ก็เป็นโบเนาะอันนี้ snow เนาะ snow แปลว่าหิมะ s ออกเสียงสะ no ก็ o w ใส่ตัว n เนาะ n ก็เป็นตัวนอกอ่านออกเสียงว่า no เนาะตัวนี้ throw เนาะออกเสียง t s r ออกเสียงเป็นตัวทอกับตัวรอเนาะ o w เป็นสระโอใส่ throw แปลว่าโยนหรือว่าแกว่งให้กันนะโยนให้กันโยนเครื่องโยนของเอิ้นใส่คำว่า throw เนาะหรือว่า no เนาะตัวนี้ kn เนาะ o w ตัว k ทั้งหน้าน่ะบ่ออกเสียงเนาะมีแต่ออกเสียงตัว n เนาะ ou เป็นสระโอใส่ตัว n ก็เป็น no เนาะตัว k บ่ออกเสียงตัวนี้เนาะตัวนี้ slow แปลว่าช้าๆ slowly เนี่ยช้าๆ slow แปลว่าช้า s ก็ออกเสียงช้า low ow ออกเสียงสระโอใส่ตัว l เป็น low เนาะหรือว่า blow เนาะออกเสียง blow ตัวนี้ b ออกเสียงปะเบอปลาเนาะออกเสียงเบอออกเสียงปะได้เนาะโลกับ o w z l เป็นโลเนาะบโลเนาะโลแปลว่าเป่าหรือว่าผัดเป่าไพ่นี่นะเนาะตัวอย่างตัวต่อมาเนาะ window เนาะ window แปลว่าปองเอี้ยมเนาะ win กับw i n อ่านว่า win โดกับ o u เป็น o w เป็นสระโอใส่ตัว d เป็น do เนาะ window ตัวปองเอี้ยมหรือว่า yellow เนาะ yellow เนาะ yen กับ ye กับอันตัวนี้ y e l เนาะอ่านว่า yen เนาะ low กับสระโอ o w เป็นสระโอใส่ตัว l กับเป็นโลเนาะสีเหลืองเนาะ yellow หรือว่า negro ตัว r ตัวนี้เสียงตัวรอลิ้นเนาะ negro แปลว่าขับแคบเนาะ n a r เป็นสระเอ o w เป็นสระโอใส่ตัว r เป็น negro เนาะหรือว่า below แปลว่าข้างลุ่ม b กับ b e อันว่า b เนาะ low กับo w ใส่ตัว l เป็นโลเนาะหรือว่า grow แปลว่าปลูกผักปลูกหยังนี่นะปลูกต้นไม้เนาะหรือว่าเติบใหญ่ก็ได้เด้อเนาะ gr เป็นตัวกอกับตัวรอเนาะออกเสียงเดียวกันเนาะใส่สระโอกับ o w เป็น grow แปลว่าปลูกเนาะหรือว่าเติบใหญ่เนาะ อันนี้บอลลูนเนาะมีสีมีตัวสกอตตัว N เป็นตัวสกอตเนาะบอลลูนตัวสกอตก็ใส่ตัวใส่สระโอนเนาะโลนบอลลูนแปลว่าเป่าผัดคือกันเนาะนี่เนาะอันนี้ก็มีตัวสกอตเป็นตัว L เนาะ B O W L เนาะอ่านว่าบอลลูนคือกันเนาะโบนเนาะโบแมนบอลลูนเด้อโบนแปลว่าจะกระซ้ำนี่นะจานก็ได้เนาะจานหรือว่ากระซ้ำขั้นมันใหญ่เขาเอินกระซ้ำเอินจานโบนเนาะหรือว่าโกลดเนาะเสียงถึกเป็นเวิร์บ2-2เนาะของโกลเนาะโกลดแปลว่าการเกิดใหญ่อันนี้เป็นคำนามเนาะความมีการข้างหน้าเนาะมาละการสุดท้ายละการที่6ตัว O ผสมกับตัว Wออกเสียงสระอ้าวเนาะเมื่อผสมคำอ่านมีหรือบ่มีตัวสะกดก็ได้ตัวอย่างห้าวเนาะตัว OU เป็นสระอ้าวใส่ตัว H เป็นห้าวแปลว่าแนวใดเนาะแนวใดจังใดเป็นแนวใดเนาะนี่หรือว่าตัวอย่างที่2 COW อ่านว่าข้าวเนาะ OU เป็นสระอ้าวใส่ตัว C เป็นข้าวแปลว่างัวเนาะหรือตัวอย่างที่3ไปว่า now n o w อ่านว่า now o w เป็นสระอาวเนาะใส่ตัว n เป็น now เนาะหรือว่าตัวอย่างที่4 brown เนาะ brown แปลว่าสีน้ำตาลเนาะมีตัวสะกดตัว n แต่ตัวสะกดตัว n บ่ได้ออกเสียงเนาะบ่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นตัวสะกด brown เป็นสีน้ำตาลเนาะดูว่าเท้าคือกันเนาะนี่มีตัวสะกดตัว N บ่เฮ็ดหน้าที่เป็นตัวสะกดเนาะเท้าแปลว่าเมืองเนาะหรือว่าดาวเนาะ D O W N ดาวแปลว่าด้านลุ่มเนาะหรือว่า flower flower แปลว่าดอกไม้เนาะนี่เนาะ flower F L O W E R flower แปลว่าดอกไม้เนาะมาวันนี้การสอนของอาจารย์ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมแต่ต้นเป็นจบเนาะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์แก่นักเรียนบ่หลายก็น้อยเนาะสำหรับการสอนสำหรับสระตัวโอเนาะแต่คลิปที่1จนถึงคลิปที่6ก็จบเพียงเท่านี้เนาะและสำหรับคลิปนี้มันตัวโอไปผสมตัว U ตัว R เนาะมันจะเท่ากับอยู่4เสียงเนาะซึ่งมันบ่มีหลักการที่ว่าตายตัวแน่นอนฉะนั้นนักเรียนต้องจื้อเอาให้มันได้ว่ามันผสมใน4เสียงนี่เนาะหรือว่าตัวโอไปผสมกับตัว W มันเท่ากับอยู่2เสียงในภาษาลาวคือเสียงสระโอและเสียงสระอาวเนาะฉะนั้นนักเรียนต้องจื้อเอาเนาะอาจารย์ก็พยายามยกตัวอย่างให้เบิ่งเพื่อว่าให้นักเรียนสามารถจื้อได้เนาะและในคลิปต่อไปก็อาจารย์ก็สิไปตอบคอมเมนต์ของ FC ก่อนเนาะก่อนจะได้มาสอนตัวU ว่ามันจะเท่ากับสระยังไงในภาษาลาวเนาะและปีใหม่นี้อาจารย์ก็สิพยายามเฮ็ดคลิปลงหลายๆเนาะเพื่อว่าให้นักเรียนอาจารย์สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ไวเท่าที่จะไวได้เนาะมาเท่านี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ See you next video bye bye